พรอินอดีตกองกลางตัวรับสายแข็งของทีมชาติอังกฤษได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแฮร์รี่เคนควรย้ายไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์โดยมีทีมเก่าของตนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดโผมากับเขาด้วยผมคิดว่าเราเคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนหน้าแล้วนะซึ่งแฟนๆท็อตแนมฮอตสเปอร์คงจะไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนอินกล่าวเปิดอย่างนิ่งแต่สำหรับตัวของแฮร์รี่เคนเองนั้นควรจะได้ย้ายไปอยู่กับทีมที่จะช่วยยกระดับให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ฉะนั้นผมจึงมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เซโลนารีนมาดริดนั้นคือ3สโมสรที่เหมาะสมที่ต้องพูดเพราะเด็กคนนี้ควรได้รับสิ่งนั้นหากได้ไปอยู่กับทีมอย่างบาร์ซ่าหรือมาดริดบอกเลยว่าเคนจะยิงได้เยอะและซัดประตูอย่างสนุกสนานแน่นอน